ส่วนด้านชาวนานะครับธ.ก.ส.นั้นเตรียมโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทดีเดย์งวดแรก27พฤศจิกายนนี้ครับวันที่23พฤศจิกายนนี้คณะกรรมการของทางธ.ก.ส.นะครับจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี66/67 โดยวงเงินงบประมาณจ่ายขาด 5.6 หมื่นล้านบาทนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีครม.มีมติไปเมื่อเร็วๆนี้คาดว่าจะเริ่มโอนเงินให้กับชาวนางวดแรกวันที่27พฤศจิกายนครับและจะทยอยโอนรวม5รอบเป็นรายภูมิภาคจนครบวงเงินที่ครม.เห็นชอบนะครับครอบคลุมชาวนาทั่วประเทศที่ปลูกข้าวฤดูกาลผลิต 66/67 และที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณจำนวน 4.68 ล้านครัวเรือนโดยจะจ่ายให้ไม่เกินครัวเรือนละ20 ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาทครับ